สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาทำขนมปังชุบไข่นะคะแล้วก็ใส่คาราเมลกับน้ำผึ้งกันนะคะก่อนอื่นก็ต้องเตรียมกระทะที่มีเนยนะคะเนยต้องไม่เยอะเกินไปนะคะแค่ทอดให้ขนมปังไม่ติดกระทะเท่านั้นนะคะแล้วก็อันนี้เป็นไข่นะคะใส่เกลือแล้วก็พริกไทยนิดนึงนะคะให้มันตัดหวานนะคะมันจะได้ไม่เลี่ยนแล้วก็ชุบไข่ต้องไม่ได้ชุบเยอะนะคะชุบนิดเดียวเราเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวมันจะไม่กรอบนะคะแล้วก็เอาลงขนมปังอะลงกระทะเลยเปิดไฟให้มันแรงนิดนึงนะคะแล้วก็เบาให้ข้างในมันสุกนะคะเสร็จแล้วก็กลับนะคะมันก็จะได้สีเหลืองทองแบบนี้พอเสร็จแล้วนะคะก็กลับอีกข้างนึงนะคะให้มันแบบกรอบๆนะคะอันนี้เราจะมาดูที่ทำเสร็จแล้วนะคะก็เราก็จะเอามาตัดนะคะให้มันเป็นชิ้นชิ้นตัดให้มันเป็นชิ้นชิ้นพอดีคำนะคะก็จะกินง่ายแล้วก็หยิบง่ายด้วยเสร็จแล้วอันนี้นะคะเราก็จะใส่น้ำผึ้งเลยราดลงไปนะคะก็ราดลงไปตามใจชอบนะคะถ้าเยอะมากมันก็จะแบบท่วมเกินไปอ่ะมันก็จะไม่กรอบนะคะแล้วก็จะแบบอะไรเลี่ยนอ่ะอันนี้ก็เป็นอีกแผ่นหนึ่งนะคะก็จะใส่คาราเมลลงไปก็หั่นเหมือนกันเหมือนเดิมถ้าหั่นเหมือนทำไม่เป็นคาราเมลลงไปก็เสร็จเรียบร้อยแล้วทำกินง่ายๆนะคะที่บ้านสวัสดีค่ะ